สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายรายการบรรยายพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาก็จะกล่าวด้วยหัวข้อเดียวกันกับครั้งที่แล้วมาว่าบวชอยู่ที่บ้านโดยการประพฤติตามแนวแห่งคฤหัสถ์ธรรม4ประการคฤหัสถ์นั้นก็แปลว่าผู้ครองเรือนผู้อยู่เรือนมีทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอยู่ที่บ้านที่เรือนทำอย่างไรจะให้เป็นเสมือนการบวชอยู่ที่บ้านหรือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่บ้านคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นมีความหมายว่าประพฤติพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาเท่านั้นเองเอาอะไรมาถือไว้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่าธรรมดาก็เรียกว่าพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้เราจะเอาคฤหัสถ์ธรรมนั่นแหละเป็นพรหมจรรย์ขอให้คฤหัสถ์ทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าสามารถที่จะบวชอยู่ที่บ้านโดยมีคฤหัสถ์ธรรมเป็นพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งสัจจะเป็นผู้มีความจริงใจต่อตัวเองต่อมนุษยภาวะคือความเป็นมนุษย์ของตนเองคนโดยมากไม่เคยคิดถึงข้อนี้คือไม่ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองปล่อยไปตามกิเลสเป็นคนเกเรเป็นคนเกเรไปเสียทุกอย่างไม่จริงไม่ยั่งไม่ทำให้ดีที่สุดในส่วนที่คิดว่าจะทำได้ปล่อยไปตามสบายก็เกเรแต่เดี๋ยวนี้จะมีสัจจะซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองจะรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีเมื่อตรงต่อตัวเองแล้วมันก็เป็นเหตุให้ตรงซื่อตรงต่อผู้อื่นต่อหน้าที่การงานต่อเวลาหรือต่อทุกอย่างที่จะต้องซื่อตรงเลยกลายเป็นคนมีสัจจะคนที่มีความเป็นอยู่อย่างซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองนี้เขาเป็นคนขบฏต่อกิเลสอยู่โดยทุกวิถีทางเมื่อเขาเป็นคนตรงต่อตนเองเขาก็จะเป็นขบฏต่อกิเลสอยู่ทุกวิถีทางคือการกระทำนั้นมันจะเป็นฆ่าศึกแก่กิเลสจะขับไล่กิเลสจะเพิกถอนกิเลสอยู่เป็นปกตินั้นขอให้ทุกท่านสังเกตความข้อนี้ดีๆว่าซื่อตรงต่อตนเองเป็นยอดสุดของการซื่อตรงต่อสิ่งอื่นผู้อื่นถ้าไม่ซื่อตรงต่อตนเองแล้วไม่มีหวังไม่มีหนทางไม่มีโอกาสที่จะซื่อตรงต่ออะไรได้เป็นผู้เคารพนับถือตัวเองอย่างซื่อตรงต่อตัวเองแล้วจะซื่อตรงต่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นข้อแรกเรามีสัจจะเป็นจิตใจข้อที่สองมีธรรมะบังคับกิเลสคือบังคับตนเองนั่นเองบังคับตนก็คือบังคับกิเลสบังคับกิเลสก็คือบังคับตนแต่ว่าทำด้วยสติปัญญาอาศัยความซื่อตรงต่อตนเองด้วยเหมือนกันจึงจะมีความเข้มแข็งในการที่จะบังคับกิเลสเป็นการบังคับกิเลสด้วยสติปัญญาไม่ใช่บังคับกิเลสด้วยโมหะหรือด้วยความโง่อย่างพวกคนโง่เขาตั้งใจจะทำใช้ความบ้าบิลทำอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์แก่การที่จะบังคับกิเลสเขาจะต้องมีสติปัญญาสามารถมากพอ
เปรียบเสมือนว่านายควานช้างชั้นพิเศษชั้นเลิศชั้นหมอสามารถจะบังคับช้างที่ตกมันอาละวาดได้ด้วยสติปัญญาความสามารถของตนจิตนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับช้างที่ตกมันพร้อมที่ทำอันตรายแก่ผู้บังคับที่บังคับอย่างโง่เขลาคนที่โลเลด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีทางจะทำได้เราจึงถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นควานช้างบังคับจิตจิตคือช้างที่ตกมันมันบ้าอันอาละวาดมันเกเรมันเป็นอันตรายด้วยในที่สุดนี่ข้อต่อไปก็ต้องมีขันตีคือความอดกลั้นอดทนความอดกลั้นอดทนนี่ไม่มีความอดกลั้นอดทนไหนจะยิ่งไปกว่าการอดกลั้นอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสบีเกิดขึ้นบีบคั้นจิตก็เป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเหนือสิ่งใดสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ทำไปตามอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะกิเลสประเภทตัวกูประเภทของกูนี่มันบีบคั้นให้เป็นไปในทางที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นอันตรายกิเลสประเภทตัวกูบีบคั้นต้องทนได้ถ้าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้ก็จะทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนกันแต่เพียงว่าอดทนอดทนต่อความลำบากเมื่อเจ็บค่ายอดทนต่อความตากตรำเมื่อทำการงานอดทนต่อคำด่าทอกล่าวร้ายของผู้อื่นสามอย่างนี้ยังไม่ร้ายยังไม่เป็นการอดทนที่สูงสุดเหมือนกับการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสและกล่าวได้ว่าการอดทนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสถ้าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้แล้วย่อมทนต่อการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงได้เช่นว่าเจ็บค่ายมันอยากจะร้องครางขึ้นมาอยากจะกระวนกระวายเออะขึ้นมานั่นมันก็เพราะไม่ทนต่อการบีบคั้นของกิเลสประเภทตัวกูของกูบางคนถือทิฏฐิมานะว่ากูต้องครางอย่างนี้ก็มีบางคนมีความรู้สึกว่าได้ครางแล้วมันหายเจ็บอย่างนี้ก็มีนี่มันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทโมหะหรือตัวกูของกูมากเกินไปหรือว่าจะอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำในการทำงานกิเลสบีบคั้นให้ทิ้งงานไปเที่ยวเสียถ้าอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้ก็ทิ้งงานไปเที่ยวเสียจริงๆด้วยเหมือนกันก็เลยไม่อดทนต่อความตรากตรำเพราะไม่อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนั่นเองข้อที่เขามาด่าว่ากล่าวร้ายดูหมิ่นสบประมาทแล้วอดทนไม่ได้ก็เพราะตัวกูของกูมันไม่อดทนมันทนไม่ได้กิเลสประเภทตัวกูของกูมันต้องการให้โกรธด่าตอบตีตอบโกรธตอบทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องทำไปอย่างที่เรียกว่ากิเลสบงการให้ทำมันจึงเกิดการด่าตอบตีตอบกระทำตอบอย่างนี้เรียกว่าไม่มีขันติข้อนี้จำเป็นเนื่องกันกับข้อต้นคือว่าการที่เราจะบังคับตัวเองได้นั้นต้องพร้อมที่จะอดทนถ้าไม่พร้อมที่อดทนก็ยากที่จะบังคับตัวเองมันถ้าว่ามีความแน่ใจในการที่จะอดทนก็บังคับได้โดยไม่ยากเลย
ฉะนั้นเราจึงรับภาวะอดทนเพื่อบังคับตัวเองให้สำเร็จประโยชน์ทีนี้ก็ข้อสุดท้ายคือจะสละทุกสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนคำว่าจาคะจาคะนี่เรามักจะรู้จักกันแต่เรื่องทำบุญทำทานแต่มีจาคะสูงสุดกว่านั้นมากคือจาคะสละในทางจิตใจสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจอะไรจะเป็นกิเลสโดยตรงก็ดีจะเป็นนิวรณ์ก็ดีจะเป็นกรรมกิเลสคือการกระทำออกมาทางกายวาจาก็ดีถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนแล้วรีบสละรีบละกรรมกิเลสการกระทำชั่วละกิเลสโลภโทสะโมหะละนิวรณ์ห้าประการคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาอย่างนี้ได้ชื่อว่าละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนเป็นจาคะในด้านจิตใจตามที่จริงจาคะทางวัตถุให้สิ่งของให้พันสิ่งของนั่นมันก็เพื่อจะละความตนีทีเหนียวในด้านจิตใจเป็นเรื่องที่สอนกันได้ง่ายง่ายทำกันได้ง่ายง่ายเป็นเรื่องทางวัตถุก็มักจะคิดกันแต่เพียงเท่านั้นหาได้คิดไม่ว่าถ้าสละสิ่งของนั้นออกไปได้แล้วก็เป็นการสละความตนีหรือมัจฉริยะซึ่งเป็นกิเลสประเภทเหนียวแน่นอย่างหนึ่งด้วยเราจะต้องผ่อนคลายความบีบคั้นของกิเลสหรือความที่ต้องอดทนของกิเลสเป็นเหมือนกับรูรั่วคอยระบายความกดดันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความกดดันจนถึงขั้นระเบิดตูมตามออกมานี่เขาเรียกว่ามีลิ้นระบายเมื่อลิ้นระบายความกดดันของเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกเครื่องที่สมบูรณ์จะต้องมีลิ้นสำหรับระบายความดันที่สูงเกินขอบเขตคงเอาไว้แต่ที่พอดีจาคะแปลว่าสละออกไปใจความสั้นๆก็คือว่าสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนแล้วก็ประพฤติกระทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีให้ทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนารักษาศีลกันอย่างไรก็ทำและสูงขึ้นไปจนกระทั่งทำสมาธิทำวิปัสสนาก็เพื่อจะสละเสียซึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนในอันดับสูงคือกิเลสอันละเอียดนั่นเองขอให้เป็นผู้สละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนเป็นประจำเป็นนิสัยก็จะเป็นการบวชอย่างยิ่งอยู่ในบ้านเรือนนั่นแหละเป็นการบวชที่ดีที่จริงยิ่งไปกว่าพวกที่ไปบวชตามวัดแต่ยังเลวไหลโลเลอยู่ที่บ้านก็สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์กันได้อย่างเคร่งครัดสามารถทำความเข้าใจกันได้ปรองดองกันได้ระหว่างบุตรภรรยาสามีหรือคนข้างเคียงให้ทุกคนพากันประพฤติธรรมะแม้ที่เรียกว่าคราวาสธรรม4ประการนี้เป็นอย่างชั้นอุกฤษเป็นอย่างชั้นที่เรียกว่าสูงสุดที่จะทำได้เพราะมีความตั้งใจจริงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ยอมแพ้เมื่อออกบวชไปอยู่วัดอยู่ป่าไม่ได้ก็บวชเป็นนักบวชชั้นเลิศอยู่ที่บ้านที่เรือนนั่นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้ประโยชน์อันนี้คือประโยชน์จากการบวชที่อยู่บ้านเรือนการบวชที่อยู่ที่บ้านการบวชที่อยู่ที่บ้าน
ได้ด้วยกันทุกคนแล้วประสบความสุขสวัสดีจากการกระทำอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกผู้ทุกนามเทอญ